ตรงนี้ครับผมครับขบวนผู้ช่วยการครับรับผิดชอบดูแลสายงานกับการปฏิบัติงานที่เรียกว่าเซ็กันไลน์ครับวันนี้จะมาสื่อสารทำความเข้าใจกับท่านผู้บริหารและพนักงานทุกท่านนะครับเกี่ยวกับเรื่องแนวนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลพ.ศ.2562ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่1มิถุนายน2565เป็นต้นมานะครับซึ่งพระราชบัญญัติฉบับนี้ได้กำหนดแนวทางปฏิบัติงานเกี่ยวกับเรื่องการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งมีความจำเป็นและเป็นมาตรฐานใหม่นะครับเป็น New Normal สำหรับองค์กรที่มีหน้าที่ให้บริการลูกค้าไม่ว่าจะเป็นสถาบันการเงินหรือองค์กรต่างๆนะครับซึ่งพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ครับได้กำหนดให้หน่วยงานต้องปฏิบัตินะครับถ้าไม่ปฏิบัติแล้วก็จะมีความผิดทางกฎหมายไม่ว่าจะเป็นด้านอาญาไม่ว่าจะเป็นด้านแพ่งก็จะขอให้สต๊อปในขณะใจนะครับคำว่าข้อมูลส่วนบุคคลหรือ personal data นี่นะครับตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลพ.ศ. 2562หรือที่เราเรียกว่า GDPR นะครับหมายความว่าข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยเป็นข้อมูลที่เมื่อพูดไปแล้วกล่าวไปแล้วเนี่ยสามารถระบุตัวตนได้เช่นชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดที่อยู่หมายเลขประจำตัวบัตรประชาชนนะครับแล้วก็เบอร์โทรศัพท์จะต้องสลับที่พร้อมปุ๊บจะต้องรู้ว่าเป็นคนนี้ครับอีเมลไลน์ไอดีต้นพวกนี้ตามกฎหมาย GDPRแล้วเนี่ยเราก็ต้องให้ความระมัดระวังในการใช้ให้ด้วยให้เป็นคนที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องเทียนำให้บริการลูกค้าครับครับในการรับส่งข้อมูลในระบบของธนาคารเราเนี่ยนะครับจะมีอยู่3เรื่องใหญ่ๆนะครับที่ผมอยากจะขอว่าใหญ่กับเชื่อมผู้บริหารกับในการรับส่งข้อมูลในระบบสารบัญขอให้ระมัดระวังนะครับตัวอย่างเช่นการแจ้งการมัดผู้ลูกค้าแจ้งเรื่องคดีต่างๆครับขอให้แจ้งเกี่ยวกับลูกค้าลูกค้าแล้วก็ระบบ CIF ลูกค้านะครับแล้วก็วงผู้ที่อนุมัติเท่านั้นนะครับส่วนข้อมูลรายละเอียดอื่นเนี่ยขอให้ส่งผ่านข้อมูลระหว่างธนาคารใหญ่กับธนาคารสาขาครับรวมถึงระบบอีเมลซึ่งเป็นอีเมลที่อยู่ในธนาคารapac.or.us นะครับซึ่งจะช่วยป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าที่จะรั่วไหลไปถึงบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องและไม่ควรจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลจะได้ครับเราอยากที่จะตอบเรื่องไปแต่ประสบความสำเร็จที่ในกรณีที่ส่วนงานนำไฟล์ข้อมูลส่วนบุคคลลูกค้าไปวางบนเว็บไซต์ของธนาคารในกรณีที่เป็นข้อมูลส่วนบุคคลนะครับส่วนงานต้องกำหนดพาสเวิร์ดไว้ให้เฉพาะผู้ที่เกี่ยวข้องกับการนำข้อมูลไปใช้และผู้ที่มีสิทธิ์ใช้ข้อมูลทราบเท่านั้นไม่เปิดเผยพาสเวิร์ดให้กับบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องซึ่งอาจจะเป็นความเสี่ยงในการนำข้อมูลที่วางไว้บนเว็บไซต์ไปใช้ประโยชน์ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ในการเก็บข้อมูลและการใช้ข้อมูลครับการติดป้ายประกาศหน้าธนาคารสาขาโดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลส่วนบุคคลสาขาต้องมีความระมัดระวังในการสื่อสารไม่เผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคลให้จนเกินความจำเป็นครับแล้วก็เพื่อป้องกันไม่ให้คนที่ไม่เกี่ยวข้องกับเข้าถึงข้อมูลซึ่งประกาศติดป้ายประกาศหน้าธนาคารสาขาเข้าถึงได้ง่ายฉะนั้นข้อมูลที่เกี่ยวข้องและระมัดระวังก็เป็นอย่างได้แก่การได้รับการอุดหนุนช่วยเหลือจากทางรัฐบาลการอนุมัติให้เข้าร่วมโครงการกู้ต่างๆเกี่ยวกับการถูกรางวัล
ต่างๆของธนาคารอันนี้เป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่ต้องระมัดระวังนะครับข้อการติดป้ายประกาศหน้าต่างๆเราเนี่ยสำนักงานเนี่ยเป็นเหตุให้ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายและสามารถนำข้อมูลไปใช้วัตถุประสงค์อย่างที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายนะครับในส่วนพนักงานผู้ปฏิบัติงานของธนาคารเราเนี่ยนะครับก็ต้องมีความระมัดระวังเรื่องการเก็บข้อมูลนะครับเก็บข้อมูลต้องรู้วัตถุประสงค์ในการเก็บข้อมูลและเก็บให้ถูกต้องตามวัตถุประสงค์แล้วก็ใช้ข้อมูลให้ถูกต้องตามวัตถุประสงค์ในการเก็บภายใต้ขอบเขตของกฎหมายและเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดพูดง่ายๆนะครับเก็บข้อมูลเท่าที่ใช้ข้อมูลเท่าที่เก็บแล้วผู้ที่เข้าถึงข้อมูลต้องมีการควบคุมระบบให้ชัดเจนว่าคนที่เกี่ยวข้องเท่านั้นจะเข้าถึงระบบข้อมูลมีการกำหนดสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลมีการควบคุมการใช้ข้อมูลและมีการยืนยันตัวตนในการใช้ข้อมูลธนาคารก็จะมีการบันทึกผู้ใช้ข้อมูลเพื่อป้องกันที่ให้นำข้อมูลออกไปใช้ในทางที่ไม่ถูกต้องตามวัตถุประสงค์ครับนอกจากนี้ในการป้องกันความเสี่ยงการรั่วไหลของข้อมูลนะครับขอให้พนักงานผู้ปฏิบัติงานระมัดระวังในการเก็บข้อมูลที่สามารถเข้าถึงไปสื่ออะไรต่างๆตัวอย่างเช่น LINE Facebook อีเมลส่วนตัวหรืออีเมลภายนอกซึ่งข้อมูลเหล่านี้จะเป็นเหตุให้ผู้ที่ไม่มีสิทธิ์เข้าถึงข้อมูลได้ถ้าเจอหน้าจอจะเย็นจะไม่ถูกบ้างไม่ถูกบ้างจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่ที่เราของข้อมูลท้ายนี้ขอความร่วมมือทุกท่านนะครับให้ความสำคัญและตระหนักการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลท่านผู้บังคับบัญชาต้องทำความเข้าใจสั่งซ้อมให้พนักงานให้ปฏิบัติงานให้ถูกต้องตามที่กำหนดนะครับทั้งนี้เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบและความเสียหายเกิดขึ้นกับธนาคารเกิดขึ้นกับลูกค้าและตัวพนักงานเองนะครับครับเออ